สวัสดีครับกับผมนายอลงกฎธุระวงศ์ชื่อเล่นชื่อว่าบอยขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่4หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นครับในระยะเวลาที่กระผมอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยกระผมได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นกิจกรรมด้านแข่งขันวิชาการกระผมได้เข้าร่วมการแข่งขันในงาน Shopee Code League 2021ครับในส่วนกิจกรรมด้านบริหารจัดการกระผมได้เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาและวิชาการ ITM Network Game ครั้งที่20โดยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้กิจกรรมจะเป็นการสานสัมพันธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในสายเลือด IT โดยมีมหาวิทยาลัยในภาคใต้เข้าร่วมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า800คนและกับผมยังได้รับการเลือกให้อยู่ในทีมบริหารของสโมสรสารสนเทศศาสตร์โดยดำรงตำแหน่งฝ่ายเอกสารวิชาการประจำสโมสรสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทางสโมสรนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ได้มีกิจกรรมในการทำร่วมกันอาทิเช่นกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาดกิจกรรมช่วยงานส่งเสริมโครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเพื่อนอาทรเพื่อนและนี่นะครับคือกิจกรรมต่างๆที่กระผมได้เข้าร่วมสุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่คัดเลือกให้กระผมได้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ขอบคุณครับ